บนโซเชียลแชร์ข้อความถึงสาเหตุที่ไม่ควรสั่งน้ำมูกแรงเกินไปเพราะจะทำให้โพรงจมูกอักเสบและอาจทำให้หูติดเชื้อพร้อมแนะนำวิธีกำจัดอาการคัดจมูกที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดเช่นทำให้จมูกชุ่มชื้นด้วยสเปรย์วาสลีนก่อนการสั่งจมูกหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับภาควิชาโสตศนาสิกวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสาเหตุที่ไม่ควรสั่งน้ำมูกแรงเกินไปที่เขาแชร์นี่จริงไหมครับมีส่วนที่จริงก็คือการสั่งน้ำมูกที่ค่อนข้างแรงมีผลกระทบแต่ว่าส่วนรายละเอียดอาจจะมีบางส่วนที่ยังไม่ถูกต้องแล้วที่เขาบอกว่าการสั่งน้ำมูกแรงเกินไปจะสร้างแรงดันมากกว่าการจามหรือไอและอาจจะทำให้น้ำมูกเคลื่อนไปสู่โพรงจมูกหรือชั้นไซนัสทำให้เกิดการติดเชื้อได้ล่ะครับเวลาที่เราสั่งน้ำมูกโดยที่สั่งแรงๆเนี่ยความดันที่เกิดขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะถ้าสั่งน้ำมูกข้างเดียวหมายถึงปิดจมูกข้างนึงแล้วสั่งน้ำมูกออกข้างนึงจะเป็นการเพิ่มแรงดันข้างในที่สูงมากๆพอแรงดันที่สูงมากๆพวกนี้นอกเหนือจากแค่ว่าตัวน้ำมูกมันจะหลุดออกมาตัวน้ำมูกเนี่ยมันยังกระเด็นเข้าไปข้างในซึ่งตรงบริเวณข้างในเนี่ยมันมีตัวท่อที่เชื่อมต่อระหว่างหูกับจมูกหลังโพรงจมูกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแรงดันที่มากขนาดนี้ก็อาจจะทำให้หูเกิดการอักเสบหรือมีการติดเชื้อที่เข้าไปสู่ตัวหูได้ส่วนเรื่องของโพรงไซนัสอักเสบก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เนื่องจากว่านอกเหนือจากเวลาที่เราสั่งแรงๆละน้ำมูกเนี่ยมันไม่มีทางไปมันออกข้างหน้าดันไปด้านหลังเข้าไปในหูอีกอันนึงก็คืออาจจะกระเด็นเข้าไปในตัวที่มันเป็นโพรงไซนัสแล้วไปก่อให้เกิดการอักเสบข้างในก็อาจจะมีความเป็นไปได้เขายังบอกว่าอาจทำให้เกิดอาการปวดศีรษะได้ทางเรื่องของการปวดศีรษะเนี่ยเนื่องจากว่าเวลาเราสั่งก็มันจะมีความดันที่มากขึ้นถามว่ามีโอกาสที่จะทำให้เกิดการปวดศีรษะได้ไหมก็ต้องตอบว่าคงมีเพราะว่าแรงดันที่มากนะครับก็จะอาจจะไปกระตุ้นทำให้เราเกิดอาการปวดศีรษะขึ้นได้เขายังบอกอีกว่าอาจทำให้หูติดเชื้อได้ก็เป็นเรื่องจริงเพราะว่าถ้าเราสั่งแรงมากๆเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าตัวท่อที่เชื่อมระหว่างหูชั้นกลางกับตัวจมูกก็จะได้รับแรงตัวนี้ไปด้วยตัวเชื้อโรคตัวอะไรพวกนี้ก็จะเข้าไปอาจจะเข้าไปสู่หูชั้นกลางทำให้หูชั้นกลางอักเสบขึ้นได้รวมถึงทำให้เรามีอาการปวดหูได้นี่ก็เป็นเรื่องจริงแต่ว่าจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับแรงดันที่เราสั่งด้วยล่ะครับว่ามันมากขนาดไหนแล้วคำแนะนำวิธีกำจัดอาการคัดจมูกที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดเช่นทำให้จมูกชุ่มชื้นด้วยสเปรย์วาสลีนก่อนการสั่งจมูกล่ะครับสเปรย์วาสลีนไม่มีตัวสเปรย์วาสลีนที่เราใช้ในทางจมูกปัจจุบันไม่ได้มีตัวที่เราใช้จริงๆเราต้องไปหาสาเหตุก่อนว่าอาการแน่นจมูกนั้นเกิดจากอะไรบางทีไม่ได้เกิดจากน้ำมูกบางทีเกิดจากเนื้อเยื่อที่มันบวมอันนั้นเราก็ต้องไปแก้ตัวสาเหตุเอาล่ะถ้าเกิดว่าการแน่นจมูกเนี่ยเกิดจากน้ำมูกการที่ตอนช่วงเช้าๆปัจจุบันนี้คำแนะนำก็คือเราอาจจะใช้พวกน้ำเกลือเพื่อที่จะช่วยในการเพิ่มความชุ่มชื้นหรือทำให้ตัวน้ำมูกที่อยู่ข้างในเนี่ยมันมีความอ่อนลงแล้วก็ทำให้มันออกมาได้ง่ายขึ้นส่วนมากตัวที่แนะนำก็คือตัวน้ำเกลือใช้นิ้วหัวแม่โป้งปิดรูจมูกข้างนึงและค่อยๆพ่นลมออกจากอีกข้างนึงอย่างเบาๆล่ะครับก็จริงๆการปิดก็ต้องบอกว่าจุดประสงค์ของการปิดเนี่ยเพื่ออะไรจุดประสงค์ของการปิดจริงๆเพื่อเพิ่มแรงดันของอีกข้างนึงที่เราเปิดเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่าคำแนะนำที่ถูกต้องน่าจะเป็นว่าเราค่อยๆสั่งเพียงแต่ว่าจะปิดหรือไม่ปิดเนี่ยก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเพราะจริงๆถ้าปิดเนี่ยมันเหมือนแค่เป็นการเพิ่มแรงดันมากขึ้นคำแนะนำเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้แนะนำให้ปิดด้วยซ้ำแต่ว่าถ้าจะปิดแล้วเราสั่งอย่างเบาก็ไม่น่าจะมีอะไรในกรณีที่การสั่งจมูกไม่ช่วยอะไรให้ใช้ยาพ่นจมูกเข้ามาทำความสะอาดรูจมูกแต่อย่าทำบ่อยเกินไปเนื่องจากมันจะทำให้รูจมูกแห้งเกินไปซึ่งทำให้ง่ายต่อการติดเชื้อทางระบบหายใจกังวลมากเพราะว่ายาพ่นจมูกมันเป็น3กลุ่มหลักๆก็คือยาพ่นจมูกเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นอันนี้คือน้ำเกลือเนี่ยใช้ได้ต่อเนื่องนานไม่ได้มีโทษยาพ่นจมูกที่ลดอักเสบนี่ตัวนี้เป็นสเตียรอยด์ใช้ได้ต่อเนื่องค่อนข้างนานโดยที่ไม่ได้มีผลเสียอะไรมากนักแต่ว่าถ้าอาการโรคดีขึ้นเราก็ควรจะหยุดในที่3ก็คือกลุ่มที่เป็นตัวลดบวมตัวนี้เนี่ยก็คือพ่นปุ๊บทำให้จมูกโล่งเลยตัวนี้เนี่ยถ้าใช้ต่อเนื่องนานๆจะมีโทษมากกว่าสูดดมไอน้ำอุ่นๆเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้จมูกของคุณจริงก็เหมือนการพ่นสเปรย์นั่นแหละครับดังนั้นสรุปแล้วที่เขาแชร์ว่าสาเหตุที่ไม่ควรสั่งน้ำมูกแรงเกินไปนี่เป็นยังไงครับการสั่งจมูกที่แรงก่อให้เกิดโทษอันนี้จริงแต่ว่าในเรื่องของประเด็นย่อยๆอาจจะมีบางส่วนที่ไม่ถูกต้องถ้าแชร์ทั้งบทความยังไม่แนะนำการแก้ปัญหาบางอย่างหากทำผิดวิธีอาจส่งผลเสียต่อร่างกายได้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม